ท่าวังก่อนท่าวังก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะท่าวังท่ามอนนะคะมาต่อกันที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียาลากันบ้างนะคะเขามีการมอบประกาศนียบัตรค่ะผู้ช่วยพยาบาลด้านผู้สำเร็จการศึกษาเผยพร้อมนำความรู้ต่อยอดช่วยเหลือสุขภาพประชาชนค่ะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียาลานะคะคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะได้มีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร1ปีภายใต้โครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการสร้างสุขภาวะชุมชนโดยทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมนะคะให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองในการบริการประชาชนเนื่องจากอสมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศจึงจำเป็นจะต้องเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีค่ะในส่วนของดร.ปรียนุชชัยกองเกียรตินะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยบรมราชชนนียาลาได้กล่าวค่ะว่าจากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของประชาชนคนไทยที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นรวมถึงการเกิดโรคอุบัติใหม่การรับมือสถานการณ์เหล่านี้ต้องการบุคลากรคุณภาพทุกระดับของการบริการการผลิตผู้ช่วยพยาบาลจึงช่วยแก้ไขปัญหาด้านกำลังคนที่ขาดแคลนและเติมเต็มในการทำงานเป็นทีมพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลคุณสุนิดาสหหมานโคกนะคะได้ให้ข้อมูลว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นอสมมา11ปีแล้วสำหรับความรู้ที่ได้รับก็จะนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์พัฒนาหมู่บ้านเขตที่เรารับผิดชอบช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยทั่วไปในพื้นที่ต่อไปด้วยค่ะวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจหลายท่านคงจะได้ยินคุ้นหูกัน